วัสดีครับสวัสดีครับพี่ป๋องคุณอะไรครับพี่หอยอันนี้น้องอะไรครับผมเนตรครับน้องเนตรนะโอเคน้องเนตรน้องเนตรสวัสดีครับโอเควันนี้รบกวนน้องเนตรหน่อยนะนำประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟังให้พวกเราฟังหน่อยเรื่องคือมันมีอยู่2เรื่องฮะวันนี้นำมาฝาก2เรื่องเลยแต่ว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคล้ายๆกันเกี่ยวกับความศรัทธาอะไรบางอย่างที่ต้องบอกว่าผิดที่ผิดทางแล้วกันมันก็เลยทำให้เกิดเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมานะฮะครับเรื่องแรกเนี่ยก็คือมันเกิดขึ้นกับน้องของผมอยู่ในที่ทำงานเดียวกันย้อนไปประมาณสัก7ปีเนี่ยผมทำงานเป็นช่างจิวเวลรี่ก็คือเป็นช่างทองนี่แหละฮะก็ทำงานจิวเวลรี่กันแล้วก็มีพนักงานทั่วไปก็ทำกันอยู่หลายๆคนนะฮะแต่ว่าเราก็สนิทกับน้องคนหนึ่งน้องคนนี้เขาชื่อเก่งตอนนี้เอ่ยชื่อได้ไม่เป็นไรฮะชื่อเก่งก็ทำงานกันไปแล้วก็รู้สึกว่าสนิทกับน้องคนนี้รู้สึกว่าน้องคนนี้เป็นเด็กดีอ่ะเป็นคนซื่อดีแล้วก็เป็นคนพูดจาดีเราก็คบด้วยนะฮะแต่ว่าน้องเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นรุ่นน้องมากๆเลยแล้วน้องก็ชอบเอาผลงานเนี่ยมาอวดเป็นประจำซึ่งเป็นผลงานที่น้องก็ชอบวาดรูปครับเขาเก่งทางด้านศิลปะแล้วก็เกี่ยวกับการสักเขาก็ไม่ได้เรียนมาแต่ว่าเขาครูพักรักจำอะไรเงี้ยเขาก็ได้วิชานี่มาแล้วเขาก็จะสักแล้วก็มาอวดเราเป็นประจำว่าเออเก่งว่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ายังไงมีสตุ้งตันยังไปเปิดร้านเทสทูได้เลยเองสวยมากอะไรประมาณเนี้ยครับวันเวลานี่มันผ่านไปสักพักหนึ่งใหญ่เลยฮะน้องเขาก็มาบอกกับเราว่าเขาจะลาออกแล้วนะพี่เนตรผมจะไปเปิดร้านเทสทูเกี่ยวกับการสักเออเราก็บอกเฮ้ยแน่ใจเหรอแน่ใจน้องก็เลยตัดสินใจเนี่ยลาออกแล้วก็บอกกับเราแล้วก็อวยพรให้โชคดีนะให้ไปเปิดร้านให้มีคนเข้าร้านที่เยอะแล้วก็เก่งทางด้านวาดรูปด้วยก็หายไปประมาณสัก 3-4 เดือนฮะครับก็ปรากฏว่าน้องก็โทรมานะฮะตอนนั้นน้องก็มีแฟนชื่อน้องแอนก็โทรมาบอกว่าพี่เนตรช่วยมาดูที่ร้านผมหน่อยเพราะว่าตอนนี้ผมมีลูกค้าเข้าแล้วนะเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันหลายเดือนเลยช่วยมาดูที่ร้านหน่อยว่าร้านผมอ่ะมันเป็นยังไงมั่งเพราะตัวผมเองก็ค่อนข้างจะสายมูนะพี่ป๋องเราก็สายมูน้องก็ชอบถามเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็พอได้ให้ความรู้อยู่บ้างนะฮะเราก็ไปนะฮะไปปรากฏว่าเป็นตึก2ชั้นแต่ทำเลเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันแย่มากพี่คือมันอยู่ในซอยลึกเลยแล้วก็เป็นบ้านตึกแถวอ่ะนะบ้านทาวน์โฮมฮะแล้วบ้านของน้องเนี่ยอยู่ในสุดเลยแล้วก็ริมสุดเลยและด้านข้างๆก็เป็นป่าเราก็นึกในใจมาเปิดร้านเทสทูหรือมึงมาเปิดร้านอะไรอยู่เนี่ยครับคือมันอยู่ในสุดเลยทำเลไม่ได้จริงพี่แล้วเราก็เลยนึกในใจแต่เราคงไม่ได้พูดไปหรอกกลัวน้องมันจะเสียความรู้สึกนะครับแต่ระหว่างที่ไปเนี่ยน้องก็บอกว่าลูกค้าผมอะมาเยอะนะพี่เราก็เลยบอกว่าโอ้เดี๋ยวนี้น้องอะสักพวกยันพวกอะไรด้วยเหรอถ้าสักลายพวกนี้ต้องไปครอบครูครอบอะไรนะต้องมีครูบาอาจารย์คอยควบคุมนะถ้าไม่งั้นเนี่ยมันไม่ดีกับตัวเองนะเพราะเรารู้สึกอย่างนั้นนะฮะประกอบหน้านั้นเนี่ยน้องๆเขาจะสักเกี่ยวกับพวกเทสทูสวยงามพวกอะไรทั่วไปฮะเราก็ได้แต่เตือนแล้วเราก็นึกในใจว่าทำเลเนี่ยมันไม่โอเคเลยก็ได้แต่พูดกับแฟนของน้องนะน้องเก่งว่าจริงๆแล้วทำเลไม่ดีเลยนะน้องมาอยู่ตรงนี้ทำไมไม่อยู่ริมถนนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะดีกว่านี้นะน้องแอนก็เลยพูดมาคำหนึ่งว่าหนูก็ไม่รู้เหมือนกันพี่หนูก็มองเหมือนพี่นี่แหละแต่ก็แปลกว่าทำไมมีลูกค้าเข้ามาตลอดเลยเนี่ยไอ้เจ้าเก่งเนี่ยมันบอกว่าให้หนูเนี่ยลาออกจากงานแล้วก็มาช่วยมันทำงานที่บ้านเราก็ในเมื่อน้องมีลูกค้าดีก็ช่างน้องแล้วกันไม่เป็นไรก็ถือว่าอวยพรให้กันว่าให้น้องโชคดีนะฮะตัวผมเองก็กลับมาทำงานนะผ่านไปได้สักประมาณเดือนนึงปรากฏว่าน้องแอนเนี่ยแฟนน้องเก่งเนี่ยเขาส่งรูปนึงมาหาผมนะแต่ว่ามันหลายปีแล้วเนาะผมค้นหารูปนี้แต่ว่ามันหาไม่ได้แล้วเป็นรูปที่มีเกี่ยวกับถ้าพูดตรงๆก็คือปีศาจเนี่ยปีศาจที่ห้อยหัวลงมาแล้วก็ทำท่าเหมือนจะแบบจะบีบคอแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งซึ่งวาดเป็นตัวเองก็คือเจ้าเก่งนี่แหละก็จะวาดส่งมาแล้วก็คือน้องแอนเนี่ยแอบเอารูปเนี้ยส่งมาให้ผมบอกว่าตอนเนี้ยเก่งอ่ะแปลกๆพี่ทำไมมันชอบวาดแต่รูปวิญญาณชอบวาดแต่อะไรอย่างเงี้ยประจำเลยหนูก็ไม่เคยเห็นมันวาดแบบนี้นะแต่ทำไมมันวาดอย่างนี้ประจำเลยเราก็สงสัยเขาอยากจะเรียนศิลป์เกี่ยวกับตรงด้านนี้
วาดเกี่ยวกับอาร์ติสอะไรนั่นก็ว่าไปนะก็ปลอบใจน้องไปผ่านไปสักไม่เกิน2อาทิตย์หรือเปล่าน้องแอนเนี่ยโทรมาอีกแล้วครับบอกว่าพี่เนตรอยู่ดีๆพี่เก่งอ่ะเขาก็ลุกขึ้นมาพี่แล้วเขาก็เอาเข็มสักอ่ะมานั่งสักตัวเองเลือดไหลเต็มไปหมดเลยเราก็บอกมันเป็นยังไงแอนไม่รู้พี่เนี่ยเขาตื่นกลางดึกทุกคืนเลยแล้วเขาก็ลงมาข้างล่างแล้วเขาก็เอาเข็มอ่ะมาสักฮะสักตัวเองแล้วเขาก็เอาจานเนี่ยลองเลือดตัวเองฮะแล้วตัวเขาเองก็บอกว่าหนูกลัวมากเลยพี่หนูไม่กล้าลงไปเพราะว่าตอนนั้นอ่ะหนูเชื่อว่าเจ้าเก่งเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเองแน่นอนเลยประมาณนั้นฮะแต่น้องก็กลัวแต่น้องก็ไม่รู้จะปรึกษาใครนะฮะก็เลยโทรมาหาเราแล้วก็บอกว่าเฮ้ยอาการอย่างเงี้ยมันหนักแล้วนะมันไม่ใช่ปกติแล้วนะเราก็คิดว่าจะปรึกษาใครดีแต่ว่าทางที่ดีเราต้องไปแล้วแหละผมก็ไปฮะพี่บอกในวันรุ่งขึ้นนะตามที่น้องบอกก็ปรากฏว่าที่แขนที่อะไรเนี่ยมีรอยเต็มเลยมีรอยนะฮะมีรอยเกี่ยวกับการสักการขีดการเขียนอะไรเงี้ยเหมือนรอยแล้วก็เลือดยังซิบๆอยู่นะเราก็ไปสะกิดบอกไอ้น้องเฮ้ยทำไมเดี๋ยวนี้แปลกๆนะดูหน้าตาสู้ผอมไปเยอะเลยไปทำอะไรมาเราก็บอกเงี้ยน้องบอกโอ้ไม่เป็นไรพี่ผมทำงานเดี๋ยวนี้ผมลูกค้าเยอะมากเลยผมก็เลยอดหลับอดนอนอะไรเงี้ยก็บอกว่าไม่เป็นไรอย่างเดียวเลยแล้วก็มองพยายามมองไปรอบๆนะฮะก็ไม่ได้เห็นมีความผิดปกติอะไรแต่รู้สึกว่ามันเหมือนเหม็นกลิ่นคาวเลือดพี่บ๋องค่ะเราก็พยายามหาจุดว่าไอ้สิ่งที่ได้กลิ่นเนี่ยมันใช่หรือเปล่าหรือว่าเป็นสีของการสักอ่ะของแบบนั้นนะฮะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันผมไม่ได้อยู่วงการนี้นะไม่รู้แต่รู้เลยว่ากลิ่นนี้มันเป็นกลิ่นเลือดระหว่างนั้นนะฮะผมก็เดินก็คุยกับน้องเก่งเนี่ยน้องเก่งก็คุยคำหนึ่งตอบคำหนึ่งมันผิดปกติแน่ๆฮะเดินออกมาหน้าบ้านแล้วน้องแอนก็ยังไม่มาเพราะว่าเขาเลิกงานช่วงเย็นนะเขาจะลาออกมาเตรียมตัวจะลาออกแต่ว่าน้องแอนนี่ก็ยังไม่อยากออกเพราะว่ามันผิดปกติเดินไปเดินมาผมก็เดินบริเวณหน้าบ้านเขานะมันเป็นหลังริมสุดก็เหลือบตาไปเห็นพี่ป๋องเป็นถ้วยหนึ่งมีเลือดอยู่พี่เป็นเลือดที่แห้งกังอยู่ข้างบ้านแล้วก็ข้างๆเนี่ยก็มีธูปจุดแล้วก็มีอะไรสักอย่างเนี่ยผมเดาได้ว่ามันเป็นเครื่องในอะไรสักอย่างนี่แหละซึ่งไหว้อยู่ตรงนั้นผมรู้เลยว่าไอ้เจ้าเก่งเนี่ยมันต้องไปเอาอะไรมาที่มันไม่ค่อยโอเคแน่นอนเราก็เลยซักถามแบบตรงๆเลยว่าให้น้องเองอ่ะบูชาเองไหว้พระสวดมนต์บ้างหรือเปล่าน้องก็เลยบอกว่าโอ้ยผมก็ไหว้บ้างทุกวันพระแต่จริงๆอ่ะผมมีของดีนะพี่เนตรพี่ก็อยากจะถามเองเหมือนกันว่าเองมีของดีอะไรพี่อยากรู้จริงๆเลยนะเพราะว่าเองอ่ะอยู่บ้านหลังในสุดเนี่ยแล้วยังมีลูกค้ามาเนี่ยมันแปลกนะน้องก็เลยพูดว่าผมอ่ะตอนที่ผมสักอ่ะแล้วผมก็เปิด YouTube ไปแล้วก็เปิด Facebook ไปดูโน่นดูนี่ปรากฏว่าผมไปเห็นตำหนักหนึ่งซึ่งมีคนคอมเมนต์เยอะมากว่าตำหนักเนี้ยคือว่าของแรงประมาณนี้ครับคือถ้าได้มาแล้วอ่ะคุณจะทำมาหากินอะไรหรืออะไรเงี้ยจะเจริญก้าวหน้าประมาณนั้นน้องก็เลยตัดสินใจไปตามที่เราบอกว่าให้ไปครอบครูแต่เราบอกว่าให้ไปครอบครูทางด้านเกี่ยวกับต้องพูดตรงเกี่ยวกับบรมครูสายขาวๆอะไรประมาณนี้ฮะครับน้องก็ไปฮะบอกจังหวัดได้ฮะจังหวัดชลบุรีแล้วมันก็ไปตำหนักหนึ่งแล้วมันก็บอกว่าเขาว่าไม่ได้ให้อะไรมาแต่เขาให้ขันใบหนึ่งพร้อมกับข้างในมาถ้าอยากได้ลูกค้าเยอะอยากได้เงินเยอะรวยเร็วๆเนี่ยต้องบูชาด้วยเลือดพี่แล้วต้องเป็นเลือดตัวเองเท่านั้นแล้วก็ต้องหาของสดอีกอย่างซึ่งมีทั้งเลือดแล้วก็มีทั้งเนื้อ คือเนื้อเนี่ยตัวเองอ่ะเฉือนไม่ได้อยู่แล้วก็ต้องไปเอาเนื้ออย่างอื่นมาแต่เลือดเนี่ยต้องเอามาลงโอ้โหพอผมรู้เท่านั้นแหละเราก็บอกว่าขันมึงอยู่ไหนบอกขันน่ะอยู่ตรงหิ้งฮะคือแอบไว้อ่ะพูดง่ายคือไม่อยากให้ใครรู้ฮะเราก็เลยเตือนน้องไปว่าออกไปลอยน้ำซะเลยไปทำพิธีนะอันนี้มันไม่ดีนะถ้าวันหนึ่งทำไปเรื่อยๆเนี่ยชีวิตเราจะไม่ดีให้ปรับเปลี่ยนสมัยให้ทำอะไรใหม่ให้หมดอะไรประมาณนี้ผมก็เตือนไอ้ด้วยความที่เราเป็นน้องก็คือน้องแต่ว่าก็ไม่ได้สนิทมากมายถึงขนาดต้องแบบ
เชื่อฟังอะไรประมาณเนี้ยฮะน้องก็ค่อนข้างเถียงแล้วก็บอกว่าเรื่องบางเรื่องพี่ถ้าเกิดมันทำให้ชีวิตเราดีขึ้นมีเงินมีทองอ่ะก็ยอมโอ้โหพอพูดคำนี้เท่านั้นแหละผมก็รู้สึกเลยว่าแบบมันไม่ได้แล้วทำยังไงดีก็เลยขอตัวกลับนะฮะแล้วก็บอกกับน้องเตือนทุกอย่างทำทุกอย่างอ่ะเตือนทุกอย่างพยายามโน้มน้าวแล้วจนกลับมาถึงบ้านนะฮะกลับมาถึงบ้านแล้วน้องแอนก็กลับมาพอดีแล้วก็เจอกันนิดหน่อยแล้วก็ทักทายกันแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดมีอะไรอ่ะโทรหาพี่นะผ่านไปได้อาทิตย์เดียวพี่บอกปรากฏว่าน้องแอนเนี่ยมันโทรมาแบบร้อนรนเลยพี่เนตช่วยด้วยพี่ช่วยด้วยช่วยหนูด้วยพี่มาเดี๋ยวนี้ได้ไหมหนูขอร้องเราก็เลยบอกเกิดอะไรขึ้นแอนก็พี่เก่งอ่ะมันเอาเข็มอ่ะขีดตัวไปทั่วเลยพี่เลือดเต็มตัวเต็มอะไรแล้วมันก็นอนดิ้นอยู่เราก็บอกเฮ้ยน้องแจ้งตำรวจเลยถ้าเป็นกรณีนี้ต้องแจ้งตำรวจแล้วพี่ก็ไปก็ช่วยไม่ได้หรอกแต่พี่จะไปน้องก็เลยตัดสินใจแจ้งตำรวจนะฮะตำรวจก็มาแล้วก็เหมือนมาห้ามมาปามฮะตัวน้องเก่งเนี่ยก็ยังไม่หยุดฮะก็คือเอาเข็มเนี่ยกรีดไปตามตัวไปทั่วตัวเลยเลือดเต็มไปหมดเลยครับนี่ผมไปเนี่ยคือช่วงที่ตำรวจมาแล้วนะฮะตำรวจเนี่ยเขามากันแล้วแล้วเขาก็แบบพยายามห้ามพยายามแต่ในความรู้สึกของตำรวจเนี่ยเขาก็คิดว่าคงจะเป็นเมายานะฮะเขาคงคิดว่าเป็นเมายาแน่ๆเขาก็ไม่ได้คิดเป็นเรื่องพวกนี้หรอกนะฮะแต่เราเนี่ยมีความรู้สึกว่าไอ้น้องคนนี้มันไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่มันคงไม่ทำหรอกในความคิดเราอะนะฮะแต่ก็ไม่แน่เราก็คิดอย่างนี้ตำรวจเขาก็ล็อกตัวฮะล็อกตัวแล้วเขาบอกให้ใส่เสื้อให้เช็ดคราบเลือดให้อะไรไอ้เจ้าแอนนี่ก็ร้องไห้อย่างเดียวร้องไห้อย่างเดียวก็เลยพากันไปที่โรงพักแล้วก็พาไปโรงพยาบาลนะฮะก็ยังไม่สงบนะฮะยังไม่สงบนะฮะก็ยังร้องโวยวายยังโน่นนี่นั่นอยู่คืออาการไม่ไหวนะน้องแอนก็เลยพูดให้ฟังตอนที่ไปอยู่ที่โรงพยาบาลนะฮะคุณหมอก็ทำแผลทำอะไรก็ได้อยู่กับน้องแอน2คนแล้วก็พี่ตำรวจเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่ามีอะไรเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเข้ามาดูอีกทีนะเพราะว่ามันมีสารเสพติดหรือเปล่าถ้าโน่นนี่นั่นจะจับตรวจให้หมดอะไรเงี้ยน้องแอนก็เลยพูดว่าพี่เนธเชื่อไหมหนูอะลงมาดูทุกคืนแล้วหนูเห็นเลยว่าเป็นร่างดำๆซึ่งเป็นร่างใหญ่มากเลยแล้วก็เห็นไอ้เจ้าเก่งเนี่ยมันเอาเข็มอะจิ้มแล้วเลือดก็หยดแล้วร่างเนี้ยก็เอาลิ้นมาเลียเลือดนั้นหนูเห็นแล้วหนูตกใจแทบช็อกแล้วก็พ่อแม่หนูก็อยู่ภาคอีสานนะขอนแก่นหนูจะโทรไปบอกใครหนูก็โทรไปบอกใครไม่ได้โทรไปบอกพ่อแม่เจ้าเก่งพ่อแม่เจ้าเก่งก็อยู่ต่างจังหวัดต่างคนต่างอยู่ต่างจังหวัดกันหมดก็ไม่ได้คือมันเป็นไปไม่ได้จะให้เขามาดูอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็ไม่ได้เป็นอะไรอะฮะคือแค่จิ้มเอาเลือดออกแล้วก็มีร่างดำๆเนี่ยเหมือนมาเลียฮะโอ้โหมาเลียตามตัวคือน้องมันเห็นจัดและสิ่งที่มันกรี๊ดที่สุดก็คือระหว่างที่มันแอบดูนะฮะเป็นคืนที่3เนี่ยร่างนั้นน่ะหันมามองหันมามองไอ้น้องแอนไอ้น้องแอนก็เหมือนช็อกอ่ะคือตกใจสุดขีดอ่ะคือเห็นอะไรบางอย่างที่มันไม่น่าดูฮะมันเสือดสยองประมาณนั้นน้องแอนก็วิ่งกระทืบเท้าแล้วก็ร้องกรี๊ดแล้วก็คุมโปงแล้วบอกหนูไม่ไหวแล้วหนูไม่ไหวแล้วหนูไม่ได้จะทำยังไงนะฮะคือไปทำงานก็รู้สึกไม่อยากกลับบ้านอ่ะแต่ถ้าไม่กลับก็เป็นห่วงแฟนก็เลยปรึกษาผมฮะพอปรึกษาเราเราก็จะทำยังไงก็ต้องตัดสินใจว่าตรวจชงตรวจฉี่อะไรนั่นนี่นั่นก็ไม่ได้มีสารเสพติดฮะก็เลยตัดสินใจโทรหาคุณพ่อคุณแม่ของน้องเก่งโทรแล้วก็ให้เขามารับลูกชายไประหว่างที่โทรเนี่ยพ่อแม่ทางนี้อันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่าว่าน้องแอนคนโทรน้องแอนโทรแล้วก็เสียงพ่อแม่บอกว่าเสียงมีใครตะโกนเข้าไปในโทรศัพท์ว่ามึงอย่ายุ่งคือพ่อแม่เนี่ยเขาบอกว่าทำไมเสียมารยาทจังทำไมต้องพูดจาไม่ค่อยเพาะเขาอะไรเงี้ยแต่มันเป็นเสียงผู้ชายฮะที่แทรกเข้าไปนะฮะแต่อันนี้ผมไม่รู้นะว่าเท็จจริงยังไงพอหลังจากนั้นเนี่ยพ่อแม่เขาก็มาดูลูกเขานะฮะมาดูลูกเขาแล้วก็พาจะกลับบ้านแต่ลูกเขาก็ไม่ยอมฮะมันดิ้นรนตลอดไม่ยอมเราก็เลยเล่าให้พ่อแม่เขาฟังว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะว่าน้องเนี่ยเขาไปรับอะไรบางอย่างมาจริงๆแล้วน้องอ่ะเป็นเด็กดีนะเป็นเด็กพูดจาเพราะแล้วก็มีสัมมาคารวะครับแต่ว่าน้องอ่ะเขาไปเอาอันนี้มาทางพ่อแม่เขาเนี่ยเขาเชื่อในใจเลยเพราะว่าทางบ้านเขาก็มีแบบนี้ฮะเขาก็เลยจัดการเอาขันใบนี้ฮะไปทำพิธีที่วัดทำการเผาอะฮะ
ทำการเผาที่วัดเลยแล้วก็พอเผาที่วัดเชื่อไหมว่าตัวที่น้องเนี่ยน้องเก่งมันเหมือนมีคราบน้ำมันไหลออกมาพี่ป๋องระหว่างที่เผานะแล้วก็ดิ้นรนกันอย่างเงี้ยแล้วพระอาจารย์เขาก็บอกว่ามันเป็นอย่างนี้เองเดี๋ยวสักพักก็หายเขาก็เลยทับบางสกุลเป็นบางสกุลตายให้แล้วก็สวดส่งอะไรบางอย่างพระท่านก็บอกนะต่อไปอ่ะอย่าอยู่ที่บ้านหลังนี้เพราะว่าของเนี่ยมันอยู่ในขันส่วนหนึ่งแต่มันอยู่ในกายเราส่วนหนึ่งแล้วก็มันอยู่กันในบ้านเนี่ยหลังเนี้ยอีกส่วนหนึ่งพ่อแม่เขาก็เลยพาน้องเก่งกลับไปแล้วก็ล่าสุดก็คือได้คุยกันเมื่ หลายปีก่อนนะฮะก็สติไม่ค่อยจะนั่นเท่าไหร่ครับผมแล้วเชื่อไหมพี่ป๋องบ้านหลังนี้ไม่มีใครอยู่ได้เลยทุกวันนี้ยังติดป้ายให้เช่าอยู่นะฮะเรื่องก็เป็นประมาณนี้สำหรับเรื่องแรกสนุกตื่นเต้นน่ากลัวจังเลยอ่ะเฮ้ยเนี่ยพี่ป๋องถามหน่อยสินั่นถ้าบอกว่าบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่ล่ะแล้วคือทางเจ้าของบ้านก็คือประกาศให้เช่าใช่ครับแต่ก็ณตอนนี้ก็ยังไม่มีใครมาเช่าเพราะว่าหลังจากนั้นก็น้องแอนกับแฟนเนี่ยนะก็ห่างเหินกันแต่ว่าน้องแอนก็ยังพักอยู่แถวนั้นอยู่เพราะว่าน้องแอนก็ยังต้องทำงานฮะยังต้องทำงานอยู่นะฮะแล้วก็ยังติดต่อกับผมอยู่แล้วน้องแอนก็พูดว่าตั้งแต่ย้ายไปก็มีคนมาอยู่นะพี่แต่ว่าอยู่สักพักนึงก็เห็นก็ขนของออกไม่รู้เพราะเหตุอะไรแล้วเวลาที่น้องเนี่ยอยู่ในตึกฮะแล้วก็มองลงไปเนี่ยมันจะเห็นว่าบ้านหลังนี้ก็ยังให้เช่าอยู่ติดป้ายให้เช่าอยู่ครับผมนะครับยังมีอีกหนึ่งเรื่องนะยังมีหนึ่งเรื่องนะโอ้นิดนะอีกหนึ่งเรื่องฮะหรือเรื่องมันเป็นแบบแนวเดียวกันป่ะมันก็อีกแนวนึงแต่ว่าผมเชื่อว่ามันเป็นความศรัทธาที่มืดบอดอีกเช่นกันผมก็เลยไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรฮะเพราะว่าเรื่องไม่เหมือนกันแต่ว่าความศรัทธาเนี่ยเหมือนกันกันเดี๋ยวมาฟังเรื่องนี้ต่อนะโอเคเชิญครับคือเรื่องนี้มันก็ย้อนไปประมาณสักอันนี้น่าจะนานหน่อยฮะนานหน่อยนะประมาณสัก8ปีฮะคือผมได้รู้จักกับพี่ท่านหนึ่งพี่ท่านนี้เขาขับวินมอเตอร์ไซค์ก็คือรู้จักกันคือตอนนั้นไปเตะบอลด้วยกันก็ได้รู้จักกันนะรู้จักกันแล้วเขาก็ชอบเราคุยกันไปคุยกันมาถูกคอเวลาก็ว่างเว้นอะไรก็มาเตะฟุตบอลด้วยกันแล้วก็คุยกันแต่ว่าคนละอาชีพเราก็ทำอีกอาชีพนึงเขาก็ทำอีกอาชีพนึงนะท่านนี้เขาก็ชอบคุยเกี่ยวกับมูเตลูอ่ะชอบถามเราแล้วตัวผมเองก็สมัยก่อนก็เป็นเด็กวัดนะอยู่ที่วัดแล้วก็เติบโตมาในวัดอะไรประมาณเนี้ยก็พอจะมีความรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างเขาก็ชอบมาคุยกับเราเราก็เห็นว่าเขาเป็นรุ่นพี่เราก็คุยด้วยแล้วก็แนะนำไปเท่าที่แนะนำได้แต่ว่าเราก็จะแนะนำไปในทางที่สวดมนต์ไหว้พระหรืออะไรอย่างเงี้ยจะไม่ให้ค่อยไปยึดติดกับสิ่งที่มันดำๆอะไรประมาณนั้นนะฮะพอดีมีวันหนึ่งเนี่ยเขามาเตะฟุตบอลด้วยกันแล้วเขาก็บอกว่าเนตเชื่อไหมว่าพี่เนี่ยไปวัดหนึ่งแล้วมันมีเสียงกระซิบกับพี่ว่าเอากูไปอยู่ด้วยสิเอาอีกูจะให้มึงรวยครับแล้วเขาบอกว่าเขาเหตุการณ์เนี้ยไม่รู้ว่าเขาหูแว่วหรือเปล่าแต่ในความรู้สึกเขาเนี่ยมันเหมือนมันมีอะไรบางอย่างเหมือนเรียกเขาจริงๆอะนะครับเขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันใช่หรือเปล่าเขามาถามเราอะไรเงี้ยเราบอกพี่อย่าไปคิดมากเลยมันอาจจะไม่ใช่หรอกพี่อาจจะแววไปเองหรือโน่นนี่นั่นนะเราก็มีความคิดแบบนั้นนะสักพักหนึ่งเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้ามันแววก็ดีแต่ถ้าเกิดเป็นจริงเนี่ยถ้าเกิดพี่ไปเอามาแล้วพี่รวยจริงๆเนี่ยพี่ยอมนะไอ้เราก็บอกแล้วพี่รู้ได้ไงว่ามันรวยจริงๆคือสิ่งอย่างเงี้ยมันคงไม่ใช่หรอกมั้งพี่อะไรก็พูดไปอย่างเงี้ยฮะผมมองเขานะผมรู้สึกว่าเขาจะแบบเหมือนถลำลึกอะไรบางอย่างที่เรามักจะพูดให้เขากลับมาในทางที่มันถูกที่ควรน่ะนะในสายที่ปฏิบัติเกี่ยวกับสวดมนต์ไหว้พระแต่เขามักจะลงลึกไปทางสายดำผมพูดตรงนะเขาก็จะมีอะไรของที่มันเป็นสายดำๆมาให้โชว์ให้ผมดูประจำเลยอะไรเงี้ยเนตรลองดูซิอันนี้ดีไหมอะไรเงี้ยเราก็เลยพูดว่ามันถ้ามันดีจริงนะพี่มันก็ต้องรวยกันหมดแล้วพี่ไม่ต้องหรอกไม่ต้องไปบูชาหรอกเราสวดมนต์ไหว้พระพออะไรเงี้ยทีเนี้ยเขาก็หายไปเลยพี่ไม่มาเตะบอลไม่มาอะไรทั้งนั้นเลยประมาณสักเดือนหนึ่งเขาก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งเนี้ยเขาไม่ได้ใส่ชุดฟุตบอลมาเตะแล้วครับแต่เขาใส่เลสข้อมือ
ซึ่งเป็นทองแล้วก็ใส่สร้อยคอคือรวยมาเลยอ่ะค่ะเราก็เฮ้ยพี่ไปทำอะไรมาเอ็งอยากกินอะไรวันนี้เดี๋ยวพี่เลี้ยงเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเตะบอลเสร็จเดี๋ยวพี่เลี้ยงโน่นนี่นั่นเราก็พี่ไปทำอะไรมาอันนี้ผมไม่อยากเอ่ยชื่อนะเรียกพี่เฉยๆแล้วกันเนาะเขายังมีชีวิตอยู่นะฮะพี่ไปทำอะไรมาบอกเงี้ยนะเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองโน่นนี่นั่นก็อ่ะเราก็สงสัยกันหลายๆคนก็ถามกันหมดแหละแต่ว่ารู้สึกว่าเขาไม่ได้แต่งตัวเป็นวินอะคือเขามีฐานะที่ดีขึ้นอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็เป็นอย่างนั้นเขาก็แวะมาบ่อยๆแต่เขาไม่ได้เตะบอลแต่เขาจะมาเลี้ยงซื้อของมาให้โน่นนี่นั่นเราก็เออคือเรามองในทางที่ไม่ดีแหละคือคิดว่าเอ๊ะพี่เขาไปขายยาหรือเปล่าอันนี้ผมขอโทษนะคือที่พูดตรงๆอะในการที่เราคิดนะ เราพยายามซักไซส์ไล่เลียงเขาบอกโอ้ยไม่ใช่ถ้าพี่ทำอะพี่รวยไปนานแล้วไม่พี่ไม่ทำหรอกแต่พี่มีอะไรบางอย่างที่บอกเนตไม่ได้แต่สิ่งนี้มันทำให้พี่รวย อย่างเงี้ยนะผมก็สงสัยเลยบอกพี่ขอร้องเถอะบอกผมหน่อยเถอะผมอยากรู้จริงมันไม่ใช่เรื่องของผมแล้วแต่ผมอยากรู้พี่อ่ะถ้าเองอยากรู้นะเดี๋ยวพวกนี้พี่พาไปนะฮะพวกนี้เขาก็มาที่สนามบอลเหมือนเดิมผมก็ขับรถตามเขาไปนะฮะก็เป็นบ้านอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งแล้วกันอพาร์ตเมนต์เนี่ยมี4ชั้นครับแกเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยแกไม่ได้อยู่ตรงนี้ฮะแกอยู่อีกที่หนึ่งซึ่งมันก็ไม่ได้ดีอย่างเงี้ยมาอยู่ตรงเนี้ยก็ค่อนข้างดีกว่าเดิมเยอะพอสมควรเพราะว่าค่าเช่าก็ค่อนข้างแพงนะ 4,000 กว่าบาทนะประมาณเนี้ยเขาก็บอกว่าเขาอยู่ชั้น4ชั้นบนสุดเลยแล้วก็อยู่ห้องท้ายสุดเลยเขาก็พาเขาไปบอกถ้าเนตรู้แล้วห้ามบอกให้คนอื่นรู้นะสัญญากับพี่ได้ไหมแล้วก็ห้ามพูดห้ามบ่นห้ามอะไรทั้งสิ้นดูเฉยๆแล้วก็กลับไปเปิดประตูเข้าไปพี่ป๋องมันเป็นท่อนไม้ท่อนหนึ่งซึ่งใหญ่พอสมควรใหญ่ประมาณ1ฟุตนะฮะครับความกว้างนะ1ฟุตไม้บรรทัดเนี่ยความกว้างใหญ่เลยแล้วก็เป็นรูปง่ามเหมือนไม้ง่ามหนังสติ๊กฮะแล้วมันใหญ่อยู่วางอยู่นั้นครับแล้วก็รอบไม้ง่ามเนี่ยมีน้ำมันอะไรไม่รู้แบบเหมือนน้ำมันทาเต็มเลยแล้วก็มีแผ่นทองแล้วก็ที่สำคัญที่สุดมันมีเลือดซึ่งเป็นเลือดไก่พี่เทราดผมเข้าไปนี่ผมแทบอ้วกอ่ะคือมันกลิ่นมันฟุ้งมากแบบเหม็นมากอ่ะพูดตรงผมบอกโอ้ยพี่อยู่ได้ไงเนี่ยห้องพี่เหม็นขนาดนี้อะไรเงี้ยเราก็ยังไม่เห็นว่ามันเป็นเลือดนะฮะทีแรกอ่ะแต่ผมรู้สึกว่ามันเหม็นมากกลิ่นน้ำมันกลิ่นอะไรมันผสมรวมกันอ่ะอยู่ในห้องอ่ะบอกนี่แหละสิ่งนี้นะมันทำให้กูรวยบอกแล้วพี่ไปได้มายังไงมึงจำวันนั้นได้ไหมที่กูบอกมึงว่ามึงเอากูไปสิเดี๋ยวกูจะทำให้มึงรวยวันนั้นอ่ะพี่กลับไปตามหาเสียงนั้นแล้วพี่ก็ไปยืนอยู่จุดเติมปรากฏว่าเสียงมันมาจากไม้เว้ยเสียงมาจากไม้พี่ก็เลยตัดสินใจว่าพูดไปให้ผมรวยจริงๆอ่ะผมจะเอาไปกลับไปไว้บนห้องกูให้มึงรวยเป็นเสียงแบบนี้ตอบมาอันนี้ผมไม่รู้จริงไม่จริงนะแต่แกพูดอย่างนี้จริงแล้วตั้งแต่วันนั้นแกก็เลยไปจ้างรถนะฮะจ้างรถตุ๊กๆอ่ะไปขนไม้อันนี้มาที่ห้องแล้วพอขนไม้อันนี้มาที่ห้องอ่ะแกบอกแกฝันว่าเขาเนี่ยมาบอกว่าให้ทำอย่างนี้ให้ทำอย่างนี้ให้ทำอย่างนี้เป็นผู้ชายเราก็บอกโอ้ยพี่แล้วพี่รวยมาจากไหนอ่ะเขามาบอกหวยเขาบอกหวยกูถูกเป็นแสนอย่างเงี้ยโอ้โหพี่มันดีเหรอพี่แล้วพี่เอาอะไรลาดที่ไม้อ่ะเขาบอกให้กูเอาเลือดไก่มาลาดทุกเช้าโอ้โหผมก็อะไรวะเนี่ยคือแบบมันเป็นภาพที่มันตกใจมากพี่คือไม้อะไรไม่รู้ใหญ่ๆแล้วมาตั้งกลางแล้วก็มีน้ำเยิ้มตลอดพี่ต้องคอยลาดคอยอะไรตลอดอ่ะไอเราก็เฮ้ยพี่ผมบอกกับพี่คำเดียวว่าพี่อย่าไปลองต่อนะพี่ผมว่าพี่เอาไปไว้วัดเถอะที่เดิมอ่ะอะไรอย่างเงี้ยจังหวะนั้นพี่ป๋องครับที่ผมพูดไปนะฮะผมก็พูดตรงหน้าไม้แหละมันมีเหมือนหมอกควันพี่ป๋องมันมีอะไรสักอย่างที่เป็นหมอกควันดำๆมันเหมือนมันจะก่อร่างมาเป็นรูปคนตรงบริเวณไม้นั้นนะฮะแล้วก็มีเสียงว่ามึงอย่ายุ่งเท่านั้นแหละฮะผมก็ต้องออกก่อน
คือเป็นใครๆก็ต้องกลัวฮะก็เลยเดินออกมาแล้วก็บอกว่าพี่เดี๋ยวเราไปคุยกันข้างล่างดีกว่าพี่ไปส่งผมไปเราไปคุยกันข้างล่างกันนะฮะขอบผมก็เตือนแบบนั่นๆไปอ่ะรู้สึกกลัวมากกับสิ่งนี้นะฮะแล้วก็บอกใครไม่ได้เพราะว่าพี่ก็ไม่ให้บอกเน้นเลยอย่าบอกใครนะกูอยู่อย่างเงี้ยกูมีความสุขดีกูมีตังค์เนี่ยเห็นไหมกูใส่ทองมาอะไรประมาณเนี้ยฮะเราก็เก็บความรู้สึกนั้นแล้วก็พี่จะทำยังไงแล้วก็บอกว่าพี่ทางที่ดีอ่ะผมย้ำอีกทีนะพี่เอากลับไว้ที่เดิมเถอะเฮ้ยไม่เป็นไรกูอยู่ได้กูสบายนะผ่านไปได้ประมาณสัก2เดือนคือผมไม่เคยเจอพี่เขาอีกเลยนะแล้วพี่เขาก็ไม่เคยมาเลยเขาคงคิดว่าผมน่าจะไปเล่าให้คนอื่นฟังอะไรเงี้ยเขาก็ไม่อยากมาประมาณนั้นนะได้ข่าวฮะโทรศัพท์มาฮะคือโทรศัพท์มาเป็นคนที่เตะฟุตบอลด้วยกันนี่แหละโทรศัพท์มาหาผมบอกว่าเนตมึงรู้ข่าวยังพี่วินน่ะที่มาเลี้ยงขนมกับเราบ่อยๆเขาโดดตึกลงมาว่ะเอ้าเราก็บอกเฮ้ยจริงเหรอจริงไม่เชื่อมึงไปที่บ้านเขาได้เลยเขาโดดตึกลงมาแต่เขาไม่ตายนะเว้ยเฮ้ยแต่เขาพิการนะคือเขาพิการคือเขาเป็นอัมพาตครับเขาไม่ได้แบบแขนขาหักอันนั้นมีส่วนฮะแต่ว่าเหมือนร่างกายโดนกระแทกอะพี่ลองคิดดู4ชั้นแต่ว่ามันมาโดนล้มแม่ค้าฮะล้มแม่ค้าที่เขาขายข้าวอะฮะมันก็เลยเหมือนผ่อนหนักเป็นเบานะฮะแล้วตั้งแต่นั้นมาพอเขาตกมาเนี่ยเขากลายเป็นคนที่พูดจาไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่บางจังหวะก็พูดรู้เรื่องบางจังหวะก็พูดไม่รู้เรื่องนะฮะแล้วหลังจากนั้นอ่ะเขาก็เลยคืนห้องอันนี้นะเพราะว่าอยู่ไม่ได้แล้วโดดลงมาก็ไม่ได้มีอาชีพอะไรนะฮะเจ้าของบ้านนะเขาไปเห็นไม้นี้เขาก็เลยมาถามนะว่าอะไรคือมันคืออะไรจะย้ายออกไปได้ไหมอะไรเงี้ยสุดท้ายเจ้าของบ้านหลังเนี้ยเขาไม่รู้จะเอาไม้นี้มันคืออะไรอะไรเงี้ยเขาก็เลยยกไปไว้ข้างล่างที่ปองยกไปไว้ข้างล่างฮะยกไปข้างล่างก็ว่าเออมันคือไม้อะไรวะประมาณเนี้ยหลังจากนั้นมาไม้อันเนี้ยไปอยู่ตรงหน้าตึกเขาเพราะว่าไม่รู้จะไปทำอะไรนะไม่รู้จะไปไหนนะฮะมีคนเจอเหตุการณ์อย่างนี้เยอะมากคือเป็นเรื่องเล่าที่ทีมฟุตบอลที่ผมไปเตะเนี่ยก็มาเล่าสู่กันฟังว่าตั้งแต่เอาไม้อันเนี้ยลงมาเนี่ยเห็นเจ้าของบ้านเห็นคนที่อยู่ในตึกที่มาเตะบอลด้วยกันเนี่ยเขาบอกว่าเขาเห็นผีจากไม้ต้นเนี้ยประจำเลยแต่ผมเนี่ยก็เก็บงามความลับที่ว่าผมไม่ได้บอกกับเพื่อนๆว่าพี่อ่ะพี่วินเนี่ยเขาเอาไม้อันนี้มาแล้วเขาเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขานะฮะเพราะว่าพี่เขาไม่ให้บอกเราก็เลยสั่งไปบอกกับคนที่อยู่ในตึกอ่ะลองไปบอกเจ้าของดูนะให้เอาไม้ท่อนนี้ไปไว้วัดเพราะถ้าไปไว้วัดเนี่ยมันจะไม่มีการเหตุการณ์เจอโน่นเจอนี่อีกอะไรประมาณนี้ฮะนะฮะเขาก็เลยตัดสินใจเอาไม้อันนี้ไปไว้วัดแล้วระหว่างนั้นที่ผมไม่ได้เจอกับพี่วินมานานนะฮะผมก็เลยพากันรวมตัวไปเยี่ยมแกที่บ้านที่บ้านแกก็บ้านแม่แกก็อยู่ไปอีกหลายซอยเหมือนกันฮะก็เข้าไปดูก็ไปเยี่ยมก็มีจังหวะที่แกพูดรู้เรื่องก็พูดว่ากูน่าจะเชื่อมึงตั้งนานเลยเนตเพราะตอนหลังๆเนี่ยเขาไม่ได้กินเลือดไก่ละแต่เขาเอาเลือดกูโอ้ยแต่กูไม่ยอมกูก็เลยหนีเขาแล้วพัดตกลงมาจากชั้น4เขาไม่ได้โดดลงมาเขาบอกอ๋อเขาไม่ได้โดดเขาบอกเขาไม่ได้โดดลงมาแล้วเขาพัดตกลงมาแล้วเขาบอกว่าเขากลัวมากกลัวสุดขีดเลยแล้วเขาก็หนีจนพัดตกลงมาข้างล่างนะครับนะฮะแล้วก็เป็นจังหวะหนึ่งที่เขาเจอหน้าผมแล้วเขาพูดรู้เรื่องแล้วหลังจากนั้นเขาก็พูดเรื่องอื่นไปแบบโดยที่แบบไม่เป็นเรื่องเลยฮะพูดไปอย่างอื่นเลยนี่ก็เป็นข้อคิดดีๆนะเกี่ยวกับใครหลายๆคนขอให้ฟังในด้านความบันเทิงแล้วกันครับผมก็เรื่องนี้ถ้าเกิดไม่มีใครเจอก็ไม่รู้นะฮะแต่ผมเจอจริงๆกับสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นทั้งสองเคสนี้เลยพี่เฮ้ยแต่ผมว่าตอนนี้ทุกคนน่ะคงอยากรู้คำถามที่มันอยู่ในใจคือไม้อะไรเมื่อกี้มีเห็นอินบ็อกซ์เข้ามาอันหนึ่งคือไม้คำโลงมีไม้คำโลงไม่ใช่ฮะไม่ใช่ฮะเป็นเหมือนต้นไม้ที่เขาตัดออกมาแล้วมันมีแบบเหมือนเป็นง่ามอะไรบางอย่างใหญ่กว่านั้นถ้าตีความว่าเป็นไม้ตะเคียนเป็นไปได้ไหมแล้วก็ที่พูดถึงน้ำที่มันมากับเนื้อไม้อ่ะเข้าใจว่าเป็นเสาตกน้ำมันป่ะเชื่อไว้อย่างนั้นฮะพี่ป๋องแต่อาจจะไม่ได้ทั้งต้นพี่หอยต่างๆอาจจะแค่ส่วนหนึ่งแต่ก็เป็นส่วนที่ใหญ่ประมาณนึงอ่ะมีใครเคยคิดที่จะทำลายไหมฮะ
ผมเชื่อว่าเขาคงตรงวัดเนี่ยฮะเขามีบ่อน้ำด้านหน้าฮะเป็นคลองนะฮะแล้วผมเชื่อว่าไม้เนี้ยน่าจะโดนเอาขึ้นมาจากคลองนั่นแหละเพราะว่าวัดนี้ผมก็ไม่เคยไปนะนะฮะในการทำพิธีกันเขาก็ไปจัดการเอาเองแต่ว่าเขาก็บอกว่าสันนิษฐานเอานะเพราะว่าตอนนั้นเขาขุดขึ้นมาเนี่ยมีหลายต้นหลายนั่นเลยตอนที่เขาลอกคลองนะฮะลอกคลองนะฮะครับผมน่าจะเป็นต้นตะเคียนแหละพี่หอยต่างๆมีคนบอกว่าเนี่ยมีคอมเมนต์ว่าไม้มือผีแต่ว่าหนูไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วก็มีไม้ตายคาโคนอันนี้มีส่วนนะผมว่านะทำไมฮะทำไมถึงตายคาโคนมันเหมือนไม้ยืนต้นตายอะไรพวกเนี้ยมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่าคนที่เขาเล่นของขังเนี่ยเขาจะเอามาทำเป็นพวกของขังนะผสมเป็นมวลสารนะผสมเป็นมวลสารครับโอเคครับขอบพระคุณมากครับเน่ขอบคุณฮะขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณครับสวัสดีของครับ